ี่กดแชร์กันยังครับตอนนี้คนดูอยู่ที่1คนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เรากลับมาที่กันที่ร้านฮานะครับกับน้องไนท์นะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเราวันนี้ไมค์มีปัญหานะครับวันนี้เราก็จะไม่มีไมค์เวลาพูดก็กลับมาตะโกนกันเหมือนเดิมโอเคครับใครได้ยินเสียงชัดหรือไม่ชัดยังไงเดี๋ยวให้น้องไนท์ลองกล่าวทักทายดูครับครับพี่เลนนี่ครับเดี๋ยววันนี้ตั้มกับไนท์ไม่มีไมค์นะครับไมค์เกิดมีปัญหาเมื่อกี้ครับตอนกำลังเช็คระบบนะครับพี่เลนนี่พี่เลนนี่เดี๋ยวตั้มจะให้น้องไนท์ลองพูดดูว่าเสียงชัดไม่ชัดยังไงเกิดถ้าชัดไม่ชัดยังไงช่วยบอกด้วยนะครับสวัสดีครับได้ยินเสียงไนท์ชัดไหมครับถ้าฟังแล้วชัดพิมพ์1มานะครับถ้าไม่ชัดพิมพ์2นะครับผมน่าจะได้ปรับเสียงในการพูดนะใช่ครับใช่ครับลองพิมพ์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวให้น้องไนท์ลองกล่าวทักทายดูครับพี่เลนนี่ครับเดี๋ยววันนี้ตั้งกับไนท์ไม่มีไมค์ครับมีปัญหาเมื่อกี้ครับตอนกำลังเช็คระบบนะครับพี่เลนนี่พี่เลนนี่เดี๋ยวจะให้น้องไนท์ลองพูดดูว่าเสียงชัดไม่ชัดยังไงถ้าชัดไม่ชัดยังไงช่วยบอกด้วยนะครับสวัสดีครับชัดนะครับชัดครับผมชัดครับผมเช็คเองเช็คกันเองช่วงนี้ที่เรามีดวงเรื่องมาเองตลอดเลยพี่ตั้มดวงดีดวงไม่ดีแชร์ให้แล้วครับขอบคุณครับพี่โทนี่เชนนะครับจากอุตรดิตถ์นะครับพี่โทนี่เชนเป็นพี่ที่น่ารักอีกคนนึงที่เข้ามาดูบ่อยๆนะครับโอเคพี่แดนนี่บอกว่าน้องไนท์เบาค่ะน้องไนท์เบานะน้องไนท์อัพเสียงมากขึ้นกว่าเดิมแล้วกันอัพน้ำหนักอยากคุณแม่บอกว่าอยากดูในแบบมากกว่าช่างค่ะคุณแม่จากชั้น2นะครับผมหัวหน้าวงนะฮะหัวหน้าวงครับหัวหน้าใช่คนดูเท่าไหร่นะครับพี่ดำตอนนี้คนดู35คนนะครับผม35คนแล้วนะครับคุณตาต้าไฮนะครับครับผมสวัสดีนะครับคุณตาต้านี่แหละครับตอนนี้วันนี้นะฮะไนก็จะมานำเสนอนะครับเป็นทรงแสกครับเป็นทรงแสกก็เป็นสไตล์เกาหลีเลยจากซีรีส์โฮมทาวน์ชื่อชานะใช่ครับจากตัวเอกเลยเป็นพระเอกในเรื่องเลยครับหัวหน้าโฮมครับช่วงนี้ก็กำลังมาแรงมากกระแสมาแรงมากๆกระแสมาแรงนะครับใช่สำหรับคนดูที่เพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวพวกเรากำลังเช็คมาอยู่นะครับเสียงคุณตั้มชัดเจนใช่ครับพี่เลนนี่ตอนนี้เสียงตั้มใกล้โทรศัพท์มากชัดเจนแน่นอนครับแต่เสียงไนท์ตอนนี้ก็เราก็ห่างกันสักหน่อยนึงด้วยแมสด้วยด้วยแมสมันกั้นเสียงเอาไหมวันนี้เดี๋ยวพี่กลับไปเดินวนรอบตัวเหมือนเดิมรับรองเสียงชัดแน่นอน ช่วยได้นะช่วยได้นะแกเดี๋ยววันนี้โอเควันนี้เดี๋ยวจะมีการปรับมุมกล้องนิดนึงอาจจะมีการโยกเพื่อที่จะให้เสียงน้องไนท์ชัดขึ้นด้วยนะครับโอเคน้องไนท์วันนี้เราก็กลับมามุกเดิมบ้างก็ได้นะมุกเดิมได้แต่ก็พยายามจะไม่โยกมากไม่โยกมากเกินไปถ้าจะแบบอยู่มุมเดิมใกล้ๆไหนก็ได้ใช่ครับได้ครับวันนี้แล้วก็อินโดนีเซีย Hi Indonesia Barber สวัสดีนะครับ Hi นะครับ Hello นะครับสบายดีนะครับมิงกาลาบาอินโดนีเซียEnglish หมายความว่าถ้าที่ที่เดินเวลาเขาทักภาษาอังกฤษทักอะไรวะใช่ปะฮัลโหลครับฮัลโหลน่าจะเป็นภาษาที่แบบพื้นฐานแหละโอเคพี่ว่าเราเริ่มมา5นาทีแล้วตอนนี้นะครับใครสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมทีมงานบับเบิ้ลนะครับวันนี้ตั้มกับน้องไนท์ฮาวนะครับผมเฮ้ได้เปิดตัวในแบบได้ไหมเปิดตัวในแบบเลยก็ได้ครับน้องไนท์ได้ครับจะช่วยในแบบเลยครับพาม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 นั่งได้เลยครับ
สวัสดีครับนายแบบของเรานะครับวันนี้ใช่นายแบบของเรามาจากเกาหลีเลยเหรอเกาหลีอันไหนขออนุญาตคุมผ้านะคุมผ้าครับเดี๋ยวจะแบ่งผมนะครับพี่ตั้มได้เลยครับน้องไนท์เสียงน้องไนท์เบามากครับพี่เลนนี่โอเคครับเดี๋ยวก็จะยกไมค์วันนี้เราก็จะใช้มุมกล้องแบบเดิมๆนะครับโดยการที่จะมูฟเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้ก็จะได้เห็นงานในลักษณะที่มีความโคลสอัพมีความเป็นไฮเดฟนะครับก็จะเข้าใกล้กันมากๆเลยนะใช่ก็ยังไงกันดีเดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวน้องไนท์เดี๋ยวพี่ก็จะอยู่มุมนี้แล้วน้องไนท์จะให้แสงตกกระทบไปฝั่งฝั่งนี้ใช่ไหมเดี๋ยวตัดไนท์ตัดเป็นแล้วพี่ก็อยู่แล้วพี่ก็อยู่ใกล้ๆน้องไนท์แต่โอเคใช่ไหมพี่ดำแสงชัดอยู่ครับผมโอเคแล้วเนี่ยขออนุญาตแบ่งผมก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการแบ่งผมนะครับไหนก็จะแบ่งเป็นครึ่งกะโหลกศีรษะนะครับเกียร์แรกเลยแบ่งเป็นสองส่วนเท่านั้นง่ายๆเราจะใช้หวีแลไอเทมตัวนี้นะครับเป็นของวาเลนตี้นะเพราะพี่ตือบอกว่าหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้แล้วไม่ขายแล้วไม่ให้หวงเปตองบอกว่าเป็นกำลังใจให้เสมอครับผมขอบคุณมากมากนะครับเปตองสวัสดีครับสวัสดีคนดู37คนที่เข้ามานะครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดหัวใจกดแชร์ให้กับพวกเราพี่น้องชาวบับเบิ้ลเบนด์ด้วยนะครับจะได้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะได้เห็นไลฟ์ในการตัดผมนะครับใช่ครับเป็นการแบ่งปันความรู้กันนะครับผมตอนนี้ก็น้องไนท์กำลังอยู่ในขั้นตอนในการแบ่งผมนะครับก็สักครู่นะครับตอนนี้เสียงไมค์กับไนท์กับเสียงพี่น่าจะชัดกันแหละน่าจะชัดกันนะเพราะว่าใกล้กันใกล้มากๆแล้วครับพี่ตั้มใกล้มากมากอีกนิดนี้จะลงล่างกันแล้วครับเป็นโกลเด้นคูดแล้วนะโกลเด้นคูดโหก็เราก็ต้องรวมร่างกันนะช่วงนี้ฮาริสเขาเลยเห็นรวมร่างกับไอ้นั่นน้องฝนใช่ไหมเอฟซีฟอร์มลาวสบายดีพี่น้องชาวสปลาวนะครับสบายดีนะครับผ้าคลุมแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยววันนี้แอดมินรอแอดมินมาตอบนะครับพี่โทนี่เชนนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ตือสวัสดีครับพี่ตือมาแล้วมีคนสอบถามราคาผ้าคลุมครับผมโอเคครับพี่ตั้มไหนจะพี่ตั้มไหนจะหมุนกันนะหมุนได้เลยครับไหนจะดูการแบ่งผมกันข้างหลังก็จะอยู่เป็นเกือกม้าได้เนาะเกือกม้าใช่มีความเป็นเกือกม้าก็จะแบ่งเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดทรงครับพี่ตั้มโดยก็จะเว้นระยะประมาณตรงนี้นะครับประมาณเดี๋ยวขอเปลี่ยนอีกสักนิดนึงให้มีขนาดเท่าหวีเท่าหวีนะเท่าหวีนี้เลยแล้วก็เปิดขึ้นไปครับเดี๋ยวจะเปิดเป็นเบอร์ใส่ฟันเราเป็นเบอร์4ครับเบอร์4นะครับใช่เบอร์4เปิดฟันครับผมเปิดฟันนะครับโอเคไหนมาเข้าสู่ขั้นตอนเปิดทรงเลยนะครับครับสวัสดีเปิดโดยรอบเลยครับสวัสดีน้องมีนามว่าท่านขุนนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็จะใช้กับเป็นตัวเลโอครับพี่ตั้มครับผมตัวนี้เลยแล้วก็ฟันรองเป็นอันนี้เป็นเบอร์4ครับเบอร์4นะครับเบอร์4ก็มีความยาวประมาณ1เซนนิดๆนะฮะ1เซนนิดๆถ้าสมมติว่าขอเปิดฟันก็จะได้อยู่ที่ประมาณเกือบเซนครึ่งได้โอเคใช่ก็เปิดฟันปึ๊บมันเริ่มกันเลยครับผมเริ่มนะครับก็จะเปิดขึ้นไปให้เว้นสักระยะ1หวีนะครับก็เปิดไปแล้วชนอะไรแบบเรื่อยๆนะครับไถขึ้นไปชนหวีได้เลยชนหวีได้เลยจะได้ง่าย
หลังก็จะอาจจะแบบว่าโน้มลงมานิดนึงครับไม่ได้สูงเท่ากับช่วง1หวีนะเสียงไหนฟังกันชัดเจนไหมครับได้ชัดเจนครับตอนนี้คนถือกล้องกับคนไลฟ์อยู่ใกล้กันมากก็ตอนนี้ใช้เป็นเบอร์4นะครับเปิดฟันนะครับเปิดทรงขึ้นไปเลยวันนี้ชดเชยเรื่องเสียงด้วยการใช้ภาพที่แสงที่ชัดขึ้นนะครับนะพี่ดำนะใช่ครับวันนี้เรามีไฟแอดมินบอกว่าถ้าช่างไนย้อมผมทองผมนี่หิวข้าวต้มเลยนะครับนึกว่าหมูหย่องครับผมโอเคพี่เดนนี่บอกว่าชัดแล้วค่ะขอบคุณมากครับพี่เดนนี่ครับเป็นร้านข้าวต้มตัวลุงเลยข้าวต้มตัวลุงนะไฟใช้เบอร์4นะครับถ่ายขึ้นไปนะครับเหมือนกันเลยครับซ้ายขวาเกณฑ์เดียวกันเลยครับเกณฑ์ในการเปิดทรงนะใช้เบอร์4เปิดทรงนะครับคุณเบิร์ตเบอร์4นะครับเบอร์4เปิดฟันนะครับในการเปิดทรงนะครับผมพี่ฟูฟูเลิฟมาแล้วสวัสดีครับพี่ฟูฟูเลิฟสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเราก็จะมีสวัสดีครับผมคุณคมลิขิตนะครับคมลิขิตสวัสดีครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กับทรงอะไรครับน้องไนท์วันนี้วันนี้เป็นทรงแสกนะครับเป็นทรงแสกสไตล์เกาหลีครับจากตัวพระเอกในเรื่องโฮมทาวน์ชาช่าครับเมื่อกี้ก่อนไลฟ์นี่พี่ก็กินอาหารเกาหลีมาเหมือนกันนะใช่พี่ต้องกินอะไรกันครับเมื่อกี้ก็เลยอะไรนะแทบักแทบักแทบักแล้วมีต๊อกโบกิทอดไหมต๊อกโบกิทอดเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศแต่ได้เวียนหัวครับไม่ได้กินของทอดนานนี่ตอนนี้ยังเวียนหัวอยู่เลยน้ำมันขึ้นหัวครับผมคุณเบิร์ดสวัสดีนะครับตอนนี้ไหนเป็นช่างดีไซน์นะครับถ้าใครดูก็อาจจะสับสนนิดนึงนะก็สำหรับคนที่มาแบบเข้ามาดูใหม่ครับใช่พี่วิลาน้องวิลาบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีทุกคนนะครับผมคุณคมลิขิตนะครับก็วันนี้จะเป็นทรงไลฟ์แบบไอ้ทรงแบบว่าทรงแสกแบบเกาหลีนะครับสำหรับใครที่สนใจปาเจโร่เลโอนะครับราคา 1,500 บาทรวมส่งแถมฟันรอง6ชิ้นน้ำหนัก300กรัมใช้ได้240นาทีนะครับทักแชทได้ครับผมมิงกะลาบา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 ไฮบาเบอร์เมียนมาบูมาเซนุนออกเสียงเป็นบูมาไหมหรือว่าไม่ใช่เมียนถ้าคนไทยออกเสียงเมียนมานะใช่เมียนมาครับโฮมทาวชาช่าผมนี่คิดถึงหม่ำเท่งโหน่งเลยครับคนละน้ำมันแกงสามชาติน้ำมันแกงสามชาติโอ้โหนี่ใครเป็นหม่ำใครเป็นเท่งใครเป็นโหน่งเนี่ยไม่มีตรงนี้ไม่มีมืดไปหน่อยครับแสงไม่ค่อยสว่างใกล้แหนครับพี่ดำมันก็เลยอาจจะแบบครับครับพี่โทนี่วันนี้ด้วยความที่ไม่มีปัญหานะครับเลยเข้าไปใกล้หน่อยอาจจะไอ้บุ๊กมิงกะลาบามิงกะลาบาสวัสดีน้องไมโครจากสวนมาลีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไมโครเรียบร้อยครับพี่ท่านสำหรับการเปิดทรงนะครับเดี๋ยวไหนก็ใช้กรรไกรนะเดี๋ยวจะมาใช้กรรไกรในการเก็บกรอบทรงมืดจริงไหมอาจจะมันเพราะเข้าใกล้มากไปมั้งนะใช่ดีแบบพอเข้าใกล้แสงมันแบบนั้นโอเคขอฉีดน้ำนิดนึงนะครับเดี๋ยวฉีดน้ำช่วงนี้อยู่ขั้นตอนการฉีดน้ำนะครับ
นายก็จะมาเก็บขอบผมให้ชัดขึ้นครับพี่ตั้มครับผมนายก็จะดึงนะฮะขอบนี้จะดึงโน้มลงมาเลยจะใช้เป็นไกลมาเป็นครับมือซ้ายนะวันนี้มือซ้ายครับมือซ้ายนะครับนี่มือซ้ายสำหรับคนมือซ้ายนะเออวันนี้ออกไปทางห่างก็ยังแสงยังดบๆอยู่ไหนต้องใช้นิ้วจิ้มที่โทรศัพท์ใช่ครับผมช่างไมโครนะครับมีช่อง YouTube รายการเก่งแล้วอย่าดูนะครับยังไงก็ฝากสำหรับช่างวิธีการตัดผมของช่างไมโครอีกช่องทางนึงนะครับสามารถพิมพ์เข้าไปได้นะครับผมก็ช่างน้องไมโครก็จะใช้ว่าเป็นภาษาอีสานนะครับพี่ต้องใช้จิ้มที่หน้าจอได้เลยโฟกัสโอเคก็ให้ก็จะเก็บแพร์ไลน์นะครับหรือว่ากรอบทรงนะโดยการโน้มนะครับเดี๋ยวเก็บกรอบทรงนะครับโน้มลงต่ำมากรรไกรมือซ้ายราคาเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวจะมีแอดมินตอบนะครับลองปรับแสงหน้าจอดูผมของผมสว่างดีนะของแอดมินสว่างดีใช่ไหมครับผมตอนนี้กำลังเช็คงานอยู่นะครับก็ดูจากมือถือหลายเครื่องก็สว่างดีนะครับสบายดีพี่น้องชาวสปลาวนะครับผมเก็บทรงเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก็จะมาเก็บขอบผมโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะเป็นการเก็บขอบผมนะครับทีนี้เราก็มาเก็บเรื่องเนื้อผมน้ำหนักผมกันนะครับโอเคไหนก็ใช้เป็นนี่นะครับครับผมทีเบรดครับทีเบรดนะครับในการเก็บขอบผมนะครับผมกรรไกรมือซ้ายคู่แล้วก็150บาทนะครับตัดนะครับแล้วก็ฟันปลา6นิ้วนะครับผมโดยการเก็บขอบนะครับไม่ก็ใช้หวีนะฮะหวีออกมาโดยการตั้งให้หวีแบบออกมาเลยครับไม่ได้มีการเผยหรืออะไรทั้งสิ้นนะฮะตั้งให้หวีแบบให้ด้ามหวีมันชิดไปเลยโอเคครับผมไม่ให้ด้ามหวีให้ปลายหวีแนบไปกับศีรษะได้เลยครับครับคุณรัตบอกว่าสว่างครับผมขอบคุณมากครับผมทำมือรู้สึกเครียดมากเลยเครียดเลยนะอยากจะให้ดูไฟมาก วันนี้เดี๋ยวโอเคระหว่างที่น้องนายกำลังตัดนะครับเดี๋ยวผมจะถอยไปให้ดูบรรยากาศในสตูของเรานะครับก็จะมีเป็นบล็อกไฟเลยนะครับผมเป็นบล็อกไฟเรามีบล็อกไฟ2ตัวนะครับวันนี้กลัวคนดูเป็นภาพไม่ชัดครับอยากให้รู้ถึงความทุ่มเทน้องนิวจาก Harris Barber Shop นะครับสวัสดีครับน้องนิวมาเที่ยวขนอมเป็นไงบ้างสนุกไหมปัดตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้ดีมากครับเปิดทรงไล่เฟดตัวเดียวจบแบตอึดแถมฟันคมมากขอบคุณมากครับน้องเบิร์ดขอบคุณมากนะครับขอบคุณไอ้นะรีวิวจากผู้ชมนะครับขอบคุณผู้ใช้ใช่สวัสดีคุณอัคเดชนะครับผมสวัสดีครับหัวหุ่นแนแบบตกไฟไปหน่อยครับพี่เดยดูมืดหัวหุ่นแนแบบตกไฟไปหน่อยไมโครแล้วต้องปรับหัวหุ่นแนแบบตกไฟไปหน่อยเดี๋ยวพี่ลองปรับขาไมค์เรื่องไฟมาทางนี้ได้ครับมาทางนี้ครับแล้วก็หมุนเดี๋ยวสักครู่นะครับต้องเปิดโอเคเดี๋ยวพี่ปรับขาใหม่ดูป่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวกำลังจะเซตไฟใหม่นะครับเพื่อให้ทุกคนได้ดูภาพชัดๆกันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับผมเดี๋ยวกำลังเซตตำแหน่งไฟใหม่นะครับโอเคได้แล้วครับได้อ๋อคุณราวินนะครับเราขึ้นฟงด้วยเบอร์4นะครับผมสบายดีอาจารย์ตุ้ยจากอ๋อ
สปลาวดงโดดนะครับเห็นไหมครับผมอาจารย์ตุ้ยเข้ามายังไม่ทันได้เซฮัลโหลพวกเราก็เซฮัลโหลกลับก่อนนะครับผมโอเคสวัสดีครับน้องไนท์คุณตั้มนะครับสวัสดีอาจารย์ตุ้ยจากสปลาวนะครับผมสำหรับพี่น้องชาวสปลาวนะครับถ้าสนใจก็ปัตตานีของที่ประเทศลาวที่ไหนครับน้องไนท์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับอยู่ที่ดงโดกนะครับอยู่ที่ดงโดกนะครับผมอาจารย์ตุ้ยสตผมชายนะครับก็สามารถติดต่อไปซื้อผลิตภัณฑ์ของทางรับเบอร์เบนได้เลยได้นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการใช้ปัตเตเลียนนะครับในการที่จะเก็บขอบนะครับน้องไนท์ใช้เลโอนะครับเก็บขอบเพราะว่าเลโอขอบจะให้มันความเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะครับเพราะตัวถ้าทีเวทเมื่อกี้รู้สึกว่าอย่างมันจะเส้นจะคมไปนะจะหลุดอารมณ์ที่อยากได้นิดนึงครับขอบคุณอาจารย์ตุ้ยนะครับที่กดแชร์ให้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับดูในกล้องเนี่ยกล้องที่ถ่ายเนี่ยคือชัดมากเลยน้องฮอนสวัสดีครับฮอนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฮอนคุณปาพิมพ์นะครับขออนุญาตแชร์ขอบคุณมากๆครับแชร์ได้เลยครับผมคุณปาพิมพ์นะครับยินดีครับผมขอบคุณนะโซสดายกัมพูเดียบาพี่น้องชาวกัมพูชานะครับโซสดายครับผมโซสดายครับวันนี้มาทั้งอินโดทั้งลาวกัมพูชาพม่านะครับนะครับวันนี้พี่น้องอาเซียนของเรามาอาเซียนมาเยอะนะครับวันนี้พี่น้องชาวไทยสามารถทักไทยก็ไม่ได้นะครับครับผมคุณคบเวอร์แฮร์บาร์เบอร์ช็อปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ยังไงเข้ามาแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดหัวใจฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับผมก็ทำการเก็บของเรียบร้อยไม่ได้ไม่ขอเข้าผมครับผมสวัสดีน้องสวัสดีน้องยีนะครับไปเที่ยวมาเที่ยวขนมกันนะครับก่อนหน้านี้ฮาริสมากันยกแก๊งเลยแล้วก็น้องนิวก็ไม่สบายไปที่พี่บอยแล้วแต่ตอนนี้น้องไนท์กำลังใช้ไดเป่าผมอยู่นะครับผมโซสไดโซสไดโซสไดก็ตอนนี้ก็น้องไนท์กำลังเป่าผมอยู่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปน้องไนท์จะทำอะไรต่อนะไนท์จะเก็บขอบผมครับของขอบนิดนึงครับโอเคใช่แล้วก็จัดการในส่วนของบนหูนิดนึงครับบนหูจะมีผมที่ออกมาจากก็ตัวกระโหลกศีรษะจะมีความนูนออกมาโอเคใช่มือซ้ายนะครับผมกับหวีสีส้มนะก็เป็นการยกตัดง่ายๆครับยกตัด
ลดเนื้อผมในช่วงปลายๆลงนิดหน่อยถ้าสมมติเรายกขึ้นมาแล้วเราเจอกับผมที่ค่อนข้างหนาเราก็สับเข้าไปได้เลยครับตอนนี้ก็น้องไนท์ก็กำลังใช้กรรไกรฟันปลาในการเบลนเส้นผมนะครับผมใช่ครับการช่วงตรงบนหูตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นกระโหลกศีรษะที่มีความนูนออกมานิดนึงครับตรงนี้นะเราก็จะพยายามลดความพองของช่วงตรงนี้นะครับให้มีความแบบระนาบไปในทิศทางเดียวกันครับแล้วก็ยกเชื่อมทั้งศีรษะเลยครับเล็กน้อยครับตามที่เรายกหวีขึ้นมาเราก็จะประเมินดูนะครับว่าตรงไหนควรจะมากหรือจะน้อยนะวันนี้คนดูเงียบตั้งใจดูกันมากเลยนะครับผมมีอะไรก็สามารถพิมพ์สอบถามเข้ามาได้นะครับผมพูดคุยกันเข้ามาได้เลยครับพวกเรายินดีที่จะให้คำตอบนะครับผมเดี๋ยวเราจะรู้สึกเหงากันพี่ตั้มใช่ตอนนี้น้องไนท์ก็ใช้กรรไกรฟันปลาค่อยๆเบลนเนื้อผมบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างขอบผมที่ด้วยไถด้วยปัตเตอร์เลียนนะครับสวัสดีคุณธีรเดชนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีคุณเฉลิมพงษ์ที่เข้ามาใหม่นะครับผมพี่ตั้งว่าตอนนี้เรากำลังดูผ่านช่องทางอะไรกันอยู่ช่องทาง Bubble Brain Pomade Official Fanpage นะครับก็เป็นเพจที่ช่วงถ้าเป็นไลฟ์ของพวกเราพวกนี้เป็นให้ความรู้นะครับผมพี่น้องชาวกัมพูชาพิมพ์ภาษาไทยมาเลยบอกว่ากินข้าวยังเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับน่ารักจังเลยถ้าไม่กินนี่ไม่มีแรงไลฟ์แน่นอนฮะอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างพี่ตั้มครับผมอันนี้ผมให้ดูนะถ้าไม่ใช่พี่ตั้มสามารถซูมเข้าไปได้นะครับครับจะเป็นการเปิดทรงนะครับเป็นเบอร์4เปิดฟันครับผมโดยเว้นระยะประมาณ1ช่วงหวีนะแล้วก็เก็บกรอบทรงให้มันดูเป็นธรรมชาตินิดนึงครับไม่โอเคครับน้องนายครับผมแล้วก็ใช้กรรไกรฟันปลายในการเชื่อมขอบให้มันรู้สึกว่ามันดูนุ่มขึ้นโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงงานด้านบนครับครับเดี๋ยวเราไปเป็นงานข้างด้านบนนะครับผมอยากเพิ่มเติมน้ำนิดนึงครับวันนี้ก็เป็นฟ็อกกี้นะฮะฟ็อกกี้ครับวันนี้ผมสบายดีนะครับผมจากพี่น้องชาวสปลาวนะผมสบายดีนะครับสบายดีครับผมสวัสดีคุณออมจากยะลานะครับสวัสดีครับพี่ออมวันนี้ก็แฟนคลับนะครับวันนี้ก็แฟนคลับตัวยงครับผมกิติมศักดิ์ตรงนี้น้องไนท์ก็เดี๋ยวข้างบนจะมีวิธีการแบ่งผมยังไงครับน้องไนท์เนี่ยแบ่งเป็นครึ่งกะโหลกครับพี่ตั้มแบ่งครึ่งกันจะเดี๋ยวให้ดูนะวิธีการแบ่งครึ่งกะโหลกแบ่งเป็นครึ่งกะโหลกครับเดี๋ยวตัดด้านหน้าก่อนครับพี่ตั้มตัดด้านหน้าก่อนนะตัดด้านหน้าก่อนนะครับใช่แต่ไม่ได้แบบด้วยเกณฑ์ของทรงวันนี้ค่อนข้างยาวนะขออนุญาตในแบบนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราตัดขึ้นไปนิดนึงให้อยู่ใต้ประมาณเกือบช่วงหนกแก้มนะหรือว่าเปิดปลาล่างนะโอเคครับน้องไนท์ไปไม่เยอะครับเนี่ยตัดตรงเป็นตรงกลางก่อนเลยโอเคเริ่มเลยนะครับผมตัดเป็นไกด์ไลน์ในตรงกลางก่อนเลยนะครับเวลาดึงผมก็ต้องดึงให้ดูตึงๆหน่อยนะครับผมพยายามใช้นิ้วกดมานะครับใช้หนีบ
นี่ผมแน่นๆ นะครับแล้วก็เวลาตัดก็พยายามตัดหนังให้พยายามตัดให้อยู่ในช่วง2ข้อนิ้วครับ2ข้อนิ้วนะครับคุณท็อปสบายดีจากสปลาวนะครับมาจากเมจิกคัทขอนแก่นโว้คุณท็อปน่าจะเป็นช่างตัดผมพี่น้องชาวลาวที่มาทำงานที่ประเทศไทยใช่ไหมครับน่าจะประเทศไทยนะครับพี่ตั้มครับพอทีนี้เราได้เกณฑ์ด้านหน้าใช่ไหมครับครับผมนายก็จะใช้ตรงนี้เลยครับเกณฑ์ด้านหน้าใช่ไหมครับดึงมาด้านหลังครับดึงมาด้านหลังนะครับเป็นการรักษาเกณฑ์ความยาวด้านหน้านะครับดึงพยายามให้ปลายด้านหน้ามาอยู่ที่บนหูบนหูนะครับอันนี้ก็จะแต่ไม่ให้ดึงนะโอเคพยายามดึงให้ตึงนะครับพี่หนูเพ่หนวดวินเทจติดตามครับเพ่ขอบคุณมากครับผมครับพอดึงให้ตึงเสร็จนะครับนายก็จะตัดตรงไปเลยเกือบเข้าเนื้อตัวเองนะครับเมื่อกี้อ๋อคุณท็อปบอกว่าที่อยู่ที่ขอนแก่นบอกใช่ครับผมมาทำงานที่นี้สนุกที่ขอนแก่นสนุกไหมครับแล้วเราก็จะดึงผมตรงช่วงนี้นะครับโน้มลงมาเลยแล้วก็ใช้มันเราจะเห็นเกณฑ์ด้านหน้าเราก็ตัดเชื่อมไม่ได้เลยครับเดี๋ยวเราให้มาตัดด้านหลังพี่ดำโอเคต่อไปก็จะเป็นด้านนี้นั่นยิ่งส่วนนี้ได้ไหมได้ครับน้องไนก็เหมือนอีกฝั่งนึงนะฝั่งเดิมนะครับก็คือดึงตึงๆนะครับให้ปลายผมวิ่งเข้าหาบริเวณบนหูนะครับการดึงโน้มมาข้างหลังคือการรักษาเกณฑ์ความยาวด้านหน้าของเนื้อผมนะครับใช่ครับพอเราปล่อยเสร็จใช่มั้ยครับตรงนี้นะครับอีกรอบครับใช่ครับพอได้จากไกด์ไลน์เดิมก็ตัดเข้าไปเชื่อมต่อก็ได้เลยนะครับสนุกมากครับติดตามตลอดมากครับคุณโอ้น้องท็อปขอบคุณมากครับผมครับด้านหน้าก็เสร็จเรียบร้อยครับพี่ตั้มคราวนี้นายจะมาตัดด้านหลังครับตัดด้านหลังตรงกลางเลยโดยที่เราจะหาเกณฑ์นิดนึงตอนนี้ความยาวด้านหลังนะมันมีค่อนข้างจะเป็นปลายแหลมนิดนึงครับผมก็อาจจะตัดทุ่งหลังตรงกลางออกไปเล็กน้อยครับไม่เยอะโน้มต่ำลงมาครับโน้มต่ำนะครับดึงแนบกับรูปกะโหลกเลยนะครับใช่ครับแล้วก็ตัดออกไปสักประมาณ1เซนนะโดยจะอยู่ประมาณสักช่วงกลางๆหูมีอะไรครับพี่ตั้มครับผมตอนนี้เราก็ตัดเชื่อมครับเชื่อมไกด์ไลน์เดิมไกด์ไลน์ข้างหน้านะครับแล้วก็ตัดเชื่อมมันได้เลยนะครับนี่ครับนิดๆหน่อยตรงนี้แหละบางครั้งงานมันก็อาจจะดูไม่ได้ตัดเยอะนะพี่ตั้มนะแต่ถ้าสมมติเราตัดแบบนี้แล้วถ้าสมมติมันเชื่อมตรงกลางมันก็จะเป็นการเล่าเรื่องทำให้ชัดขึ้นใช่เหมือนกันครับด้านขวาก็ดึงลงมาครับตามชนให้ชนไกด์ไลน์ด้านขวาของโซนด้านหน้านะที่เราตัดกันไปพี่น้องชาวสปอลาบอกว่าขอบคุณที่ให้ความรู้ลูกค้าชอบตัดทรงนี้ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณนะครับช่วงนี้ที่สปอลาก็ชอบตัดทรงนี้กันด้วยว้าวนี่คือพี่น้องพี่ชาวสปอลานะครับทีนี้ครับพี่ตั้มนายก็จะเดี๋ยวนายจะตัดเป็นด้านบนครับครับผมนายจะสร้างเลเยอร์ด้านบนเดี๋ยวนายจะค่อยๆไล่จากด้านบนแล้วลงมาด้านข้างโอเคได้ครับผม watching from Myanmar Mingalaba 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 นะครับไม่ใช่พี่น้องเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยนะเมียนมาจากเมียนมาเลยเดี๋ยวนี้ครับนายก็จะตัดจากเซกชันตรงกลางเลยครับผมตรงกลางนะครับผมกลางไหมกลางครับตรงไหนโอเคนี่จะได้ยกขึ้นมาได้จะมีวิวในแบบน่าจะเป็นหัวนะตัดผมวินเทจส
ไตล์แฟชั่น100บาทถูกไปไหมครับพี่น้องไนท์ครับจริงๆคำว่าถูกหรือแพงแล้วว่าอยู่ที่ความพื้นที่ด้วยไหมเหมาะสมกับพื้นที่พื้นที่ด้วยนะครับด้วยพื้นที่หรือว่าลูกด้วยพื้นที่ที่ลูกค้าอยู่ลูกค้าอยู่นะครับใช่ครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ราคาก็จะแตกต่างกันนะครับใช่ครับในใช้เกณฑ์ด้านหน้าเป็นเกณฑ์หลักนะครับพี่ตั้มในการตัดไปหาโซนขึ้นกระโหลกหน้านะครับอืมครับผมโอเคทีนี้พอเราตัดอย่างนี้เสร็จใช่ไหมครับพี่ตั้มไหนขออนุญาตใช้เทคนิคพี่ตั้มนะได้ได้เลยครับอ๋อโอเคแล้วก็รวบไปเลยรวบไปเลยเดี๋ยวในอย่างนี้ก็หันข้างให้ดูอ๋อรวบไปนะครับพอครับผมแล้วรวบจากฝั่งขวาไปหาตรงกลางครับการรวบจากด้านขวาไปหาตรงกลางเนี่ยเป็นการรักษาความยาวของด้านข้างนะครับใช่ใช่ครับเพราะว่าด้านข้างเนี่ยเวลาเราถูกดึงเข้ามาสู่ตรงกลางเนี่ยถ้ามันสั้นมันจะดึงมาไม่ได้นะครับเพราะว่าระยะมันจะค่อนข้างไกลนะครับเวลาดึงมาปล่อยลงมาก็จะเกิดเลเยอร์ผมโดยธรรมชาติจากเส้นผมช่อบนนะครับใช่ครับแต่ก็จะเป็นเลเยอร์ที่แบบไม่ได้ดูแบบว่าเป็นชั้นมากจนเกินไปนะครับทีนี้ก็ตัดจากฝั่งซ้ายครับดึงไปหาตรงกลางตรงกลางเหมือนเดิมนะครับเวลาดึงเข้าไปหาตรงกลางครับให้สังเกตดูเลยว่าเราเป็นการตัดเพื่อรักษาความยาวบริเวณปลายผมที่ระยะความยาวที่มันตกลงมานะครับอ๋อระยองครับผมระยองไม่ทราบว่าอยู่อำเภออะไรครับผมพี่หนวดวินเทจนะครับระยองจริงก็จริงๆก็ด้วยความที่ระยองก็เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ระยองก็จะมีเซ็นทรัลสาขาระยองด้วยก็ถ้าจังหวัดไหนมีศูนย์การค้าของเซ็นทรัลเนี่ยก็จังหวัดนั้นก็โดยส่วนตัวก็เป็นจังหวัดที่ก็มีนะมีกำลังของผู้บริโภคนะครับกำลังใช้จ่ายนะครับอีกอย่างนึงตรงนั้นต้องดูแล้วว่าคนในชุมชนตัดผมราคาเท่าไหร่ด้วยนะครับผมลองเซอร์เวย์ดูนะครับว่าบางทีรูปราคาเนี่ยอาจจะต้องมันองค์ประกอบเราจะดูจากงานทรงผมอย่างเดียวไม่ได้นะครับก็จะมีในเรื่องของรูปแบบด้วยทำเลรูปแบบร้านนะครับรูปแบบร้านนะครับก็เป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวช่วยครับก็เป็นถ้าเราทำร้านที่สวยสะอาดมีคุณภาพบริการดีพูดจาดีเราก็สามารถอัพราคาเพิ่มขึ้นไปได้นะครับใช่ครับนี่ก็เป็นการสร้างเลเยอร์อีกชั้นหนึ่งครับพี่ตั้มโดยการที่แนทจะดึงผมด้านหน้าครับมาข้างหลังนะครับช่วงบนหูครับบนหูนะครับโดยความที่เราจะเก็บความยาวด้านหน้าไว้ครับครับผมนายแบบหล่อนะครับแอดมินเซลมาครับผมแน่นอนครับแน่นอนนะครับบาเบอร์คุณบาเบอร์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีพี่หัววันนี้everyone is jealous of your team where you come from เรียกมาไว้นะพี่ตั้งสำหรับด้านบนครับครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูโดยรอบครับบ้านระยองนี่อยู่บ้านค่ายบ้านค่ายก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอยู่ในอยู่ห่างจากอำเภอเมืองมากไหมครับครับผมใช่ครับผมก็เมื่อกี้ที่น้องไนท์ใช่ครับผมดึงความยาวมาบริเวณข้างหลังนะครับก็จะเป็นการรักษาความยาวด้านหน้านะครับถ้าเรายกตั้งแล้วตัดเนี่ยโอกาสที่ผมจะสั้นก็จะมีใช่แล้วก็ข้างหน้าถ้าสั้นมากเกินไปพอมันเด้งแล้วมันอาจจะว่าเวลาจะให้มาเหมือนกันครับอันขวาเหมือนกันก็จะเห็นผมที่ไล่ไปนะครับจากความยาวนะพี่ตั้ม
ทุกทุกทีมทุกทุกอิจฉาทีมของคุณมากอ๋อใช่เจลอสไหนขออนุญาตเป่าผมนะครับขอใช้เทคนิคลับนะครับผมเวลาฉีดนี่เลยฉีดนี่นะครับยากันยุงนะครับใช่แม่ตัวนี้นะเป็นสเปรย์น้ำเกลือครับเป็นน้ำเกลือโอ้ตกใจหมดเลยโอ้ยไม่ต้องฉีดยากันยุงยากันยุงเนี่ยตรงนี้จะได้ไม่กัดยุงจะไม่กัดหน้าผากนะครับก็เป็นซีซอสสเปรย์ครับผสมกับตะไคร้นะครับตะไคร้เนี่ยเอาอีกแล้วจบแล้วเนี่ยโอเคครับต่อครับผมแล้วฉีดตรงโคนครับผมใช้ตัวซีซอสนะฮะฉีดตรงโคนผมด้านหน้าในต้องการยกโคนผมด้านหน้าของในแบบระดับนึงไม่ได้เยอะมากเพื่อที่จะให้มีความเวลาผมแสกออกมามีความเป็นมุ้งๆขึ้นมานิดนึงโอเคได้ครับตรงไหนโอเคมีลูกปืนด้วยนะครับผมอันตรายนิดนึงนะลูกปืนชอบเสียงดังนะครับผมทีนี้ก็จะใช้กิฟต์หนีบครับกิฟต์หนีบผมนะครับจริงใช้กิฟต์หนีบเพื่อเป็นการทำให้มีการยกโคนดูจัดการได้ง่ายขึ้นครับใช่เราไม่ต้องใดไม่ต้องใดใช้ขึ้นทรงด้วยวีอย่างเดียวโอเคก็จะมีการหลังจากฉีดซีซอสสเปรย์ก็จะมีการติดกิฟต์เข้าไปบริเวณที่เราแบ่งแสกนะครับเราติดๆให้เกิดไปถึงโคนที่ตั้งครับผมจริงๆเคล็ดลับนี้ไหนก็แนะนำลูกค้าหลายๆคนนะครับไปใช้จะได้แบบรู้สึกแบบจัดแต่งทรงผมง่ายขึ้นแค่แบบมีตัวซีซอสสเปรย์ก็มีตัวเช็ดผมเล็กๆน้อยๆครับทีนี้นะก็จะมาฉีดเพิ่มในช่วงด้านหลังครับฉีดสเปรย์บริเวณด้านหลังเพื่อให้เกิดtexture นะครับไหนก็จะมาไล่ผมครับขออนุญาตใช้เป็นไดเป็นเส้นนะครับไดนิดนึงเสียงดังนิดนึงครับพี่ตั้มครับตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนในการเป่าไดนะครับเดี๋ยวน้องไนจะใช้ลมความร้อนระดับไหนครับน้องไนร้อนเลยครับร้อนสุดนะครับผมก็น้องไนก็จะใช้ไดร้อนสุดนะครับในการเป่าค่อยๆใช้หวีกระดูกนะครับเพื่อที่จะยกไดแห้งยกโคนนะครับครับผมคนดูวันนี้เงียบมากเลยนะครับคำถามไม่ค่อยมีคำถามอะไรสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมไปเป็น90องศาครับ
ครับตรงนั้นก็จะได้ออกไป90องศานะครับก็พอมาด้านหน้าพี่ท่านก็ได้ใช้เป็นความร้อนลมร้อนกลางนะครับก็ตัวลมก็จะเป็นลมกลางลมกลางนะครับเพราะว่าถ้าร้อนกันไปเดี๋ยวมันจะจี้หนังศีรษะเดี๋ยวลูกค้าจะตกใจนะครับเปิดการรู้พองนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ถอดคลิปออกนะครับผมเพราะว่าวันนี้พอไม่มีไมค์แล้วเกิดถ้าเราพูดอัดเข้าไปมันเสียงแย่งนะครับเดี๋ยวช่วงที่ใช้ไมค์ก็จะเงียบนิดนึงนะครับผมนี่เป็นลมเย็นเลยนะครับโอเคไหนจะได้ไปทางข้างหน้าครับเหมือนเวลาพอสมมติเราสวยถอดกิ๊บเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับไหนก็จะได้ข้างๆครับผมตรงนี้มีคำถามเข้ามาครับบอกว่า normally how many minutes does it take to cut a boy his hair just want to know sir thank you นี่มานะโดยธรรมดาใช้เวลาในการตัดใช่ไหมครับแบบว่าผู้ชาย1คนน่ะอยู่ประมาณแบบไหนก็ประมาณ1 hour ครับabout 1 hour โอเคเป่ามีแต่ชาวต่างชาติครับวันนี้ไม่มีวันนี้คนไทยเลยวันนี้โอ้ยกเห็นไหมครับพอเป่านี่โคนเริ่มมานะครับตอนแรกนายแบบโคนผมก็จะไม่ได้ยกแบบนี้นะครับนายแบบตรงด้านหน้าจะไม่ได้ฟูขนาดไม่ได้ฟูขนาดนี้นะครับปกตินายแบบเคยเอาแบบนี้ไปใช้ไหมครับไม่เคยใช่ไหมจะทำครับทำไม่ได้เหมือนง่ายเนาะเวลาเราทำเนี่ยด้วยความที่เราเป็นช่างด้วยไหมเวลาเราทำก็จะดูง่ายมากเขาจะบอกว่าทำไมเราทำมันดูง่ายกว่าก็มีอีกวิธีนึงนะหลับไหนครับผมไหนก็จะหยิบนะครับสมมติว่าตรงช่อที่แสงช่อแสงนะครับไหนหยิบขึ้นมาเลยไหนหยิบช่อแสงมาเลยโอเคครับตรงไหนจะไหนบิดครับบิดนะครับบิดผมบิดแล้วก็เจ็บไหมครับไม่เจ็บนะไม่เจ็บแต่ยากมากโอเคเป็นอีกเทคนิคของจากน้องไนนะครับบิดเพื่อให้เป็นคอมม่าใช่ไหมครับผมแล้วก็เป็นการยกโคนด้วยครับยกโคนนะครับถ้าเราอยากให้เยอะๆหน่อยเราก็ดึงผมขึ้นมาเยอะๆโอเคบิดผมยังไงนะครับน้องไนขออนุญาตซูมนะใช่ไหมปุ๊บแล้วก็จับแล้วก็บิดมาข้างหน้าอย่างนี้บิดมาข้างหน้าอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ลมอุ่นนะครับลมอุ่นนะครับลมตัวกลางๆกลางไม่ต้องจ่อนะไม่ค่อยเป่าลงนิดๆแต่เราไม่ต้องได้ตัวนายเย็นครับ
โอ้เริ่มมีความเป็นคอมม่าเพิ่มขึ้นนะครับจากการที่น้องไนท์ใช้วิธีการบิดข้อมือแล้วก็ใช้การเป่าผมแบบนี้นะครับนี่โคนก็จะยกขึ้นมาเลยนะครับตัวลูกค้าเลยทุกคนเลยหรือว่าตัวช่างเองสามารถแนะนำให้ลูกค้ากลับไปใช้ได้ง่ายๆเลยที่บ้านง่ายไหมครับง่ายนะ นี่ครับพี่ตั้มก็อันนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับอยู่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวไหนจะไปใช้ทำการทำปลาลดเนื้อผมเล็กๆน้อยๆนะโอเคครับผมก่อนที่จะเปิดงานกันในรู้สึกว่าตรงนี้ครับพี่ตั้มมีความหนาครับผมมีความหนาอยู่เลยในก็จะไม่ขออนุญาตตัดผมโซนไม่ขออนุญาตแบ่งผมเป็นชั้นแล้วกันตรงนี้ในจะไม่ตัดนะส่วนบนจะไม่ตัดนะครับจะไม่ตัดครับในจะตัดแต่ด้านช่วงด้านในด้านในนะครับใช่ยกออกมาเป็นสักเป็น90องศาตัวเองครับก็สับไปครับดูกันชัดๆนะครับรู้สึกว่ามันเบาขึ้นครับคิดว่าเราก็แค่ยกด้านบนนี้ลงมามาปิดอีกรอบนึงนะครับอีกรอบนึงครับเราไม่ต้องการที่จะให้ผมที่ครอบตรงนี้ส่วนด้านบนนี้มีความสั้นเพราะว่าถ้าสั้นไปตรงนี้มันจะมีความเด้งครับเพราะมันเป็นส่วนของช่วงขวัญและก็หลังหูนิดนึงโอเคนะครับผมโพเมดแว็กหาซื้อได้ที่ร้านส่งทั่วประเทศท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ที่บิวเทียมนะครับผมใช่ครับหรือทางตัวแฟนเพจเราก็ได้ครับแฟนเพจเราก็ได้ด้วยนะครับหรือเข้าไปที่ LINE @ก็ได้นะครับผมช่องทางในการติดต่อนะใช่ครับซื้อของสินค้าแล้วก็มีการดูไลฟ์สดด้านหลังด้วยใช่ไหมพี่ตั้มใช่ครับผมตอนนี้น้องไนท์ก็ใช้วิธีเทคนิคในการที่จะลดเนื้อผมด้านในนะครับโดยการที่จะเอากิ๊บติดผมบริเวณบนช่อบนที่จะลงมาปิดข้างล่างใช่ครับเพราะว่าถ้าด้านในเบาแล้วเนื้อผมลงมาปิดเนี่ยยังทำให้ผมดูมีความหนาแน่นแบบไม่ฟุ้งไม่ดูฟุ้งเกินจนเกินไปนะครับเรียบร้อยครับพี่ตั้มเนี่ยตรงนี้ในต้องการความพองครับในไม่ต้องการให้มันดูบางจนเกินไปเพราะว่าในแบบเป็นคนสีสันค่อนข้างเล็กค่อนข้างเล็กนะครับในต้องการให้มันมีความดูทุยค่อนข้างเยอะหน่อยมีความของป่องนิดนึงเพราะว่าด้วยกระโหลกศีรษะของในแบบตรงนี้จะมีแบบเป็นหลุมเป็นหลุมใช่เพราะว่าด้วยเป็นคนตัวเล็กครับคนตัวเล็กนะครับตัวศีรษะมันจะค่อนข้างรัดเนื้อกระโหลกเข้าไปก็เลยใช้วิธีในการที่จะตัดผมโดยที่ทำให้เนื้อผมดูหนาขึ้นนะครับสวัสดีอาจารย์ตู่นะครับมาไม่ทันหลายอาทิตย์เลยคิดถึงนะครับคิดถึงอาจารย์ตู่พี่ตู่ด้วยนะครับผมพี่ตู่ก็น้องก็พี่ตู่ก็ไลฟ์กลางวันน้องก็ทำงานก็ไม่ได้ดูเหมือนกันครับผมไลฟ์แต่เปิดทิ้งไว้ไม่ได้ดูใครเลยพี่ตู่นะครับจากแล็บปิดโฮนะครับใครที่อยากจะดูไลฟ์งานซาลอนสามารถเข้าดูได้ที่ในเพจของบับเบิ้ลนะครับก็จะเป็นไลฟ์ของทาง L Angel ก็เป็นผลิตภัณฑ์ในเครือของบับเบิ้ลนะครับเราก็จะมี L Angel Valente แล้วก็บับเบิ้ลนะครับใช่ครับก็เราจะมาจบสุดท้ายอีกรอบครับด้วยสเปรย์น้ำเกลือสเปรย์น้ำเกลือนะครับผมใช่รอบนี้ก็นี่เลยครับยกมาแล้วได้ฉีดด้านในนะฉีดด้านในนะครับให้ดูกันชัดๆนะครับโอเคฉีดด้านในเราไม่ต้องเอาเรื่องของช่องปล่อยสเปซนึงครับอย่าลืมดูนะครับ
ก็มันอยู่ฝั่งไหนนะครับครับผมอยู่ฝั่งหน้าตัวเองเวลาฉีดมันจะเข้าหน้าเข้าหน้านะครับแหมเป็นการเป็นห่วงสำหรับคนที่จะใช้ซีซอลนะครับเตือนตัวเองนี่แหละครับอ๋อ คุณจักริดนะครับถามว่าร้านอยู่แถวไหนครับน้องไนท์ร้านไนท์อยู่สุราษฎร์ธานีครับอยู่อำเภอเมืองครับผมอยู่เส้นชลเกษมนะครับ20/1ครับผมครับผมคุณจักริดไม่ทราบว่าคุณจักริดอยู่จังหวัดสุราษฎร์ไหมครับผมเรียบร้อยครับพี่ตั้มเรียบร้อยนะครับโอเค turn around โอเคครับหมุนตัวครับไม่ใช่หมุนตัวนายแบบไม่ใช่หมุนตัวคุณ คุณนี่ก็มุกนี้ใช้ทุกรอบนะครับเดี๋ยวไม่มีเล่นหืมได้ไหมครับพี่ตั้มได้เลยพอเราฉีดมันปุ๊บเราก็สามารถยกอีกรอบได้เลยเห็นความทุยของด้านหลังไหมเห็นครับผมด้วยความที่ถือว่าเราเก็บไว้ครับเราจะไม่บางพอไม่บางปุ๊บครับในรู้สึกว่ามันจะทำให้ตรงนี้ครับมันดูบาลานซ์กันใช่ครับคุณณภัทรใช่แล้วครับเสร็จแล้วครับผมเพิ่งปิดร้านเดี๋ยวรับชมย้อนหลังได้นะครับพวกเราไลฟ์ช่วง20:00 PMนะครับอ๋อคุณจักริดบอกว่าอยู่กทม.ครับโอ้ขอบคุณมากๆนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับใช่ครับแล้วนี่ครับพี่ตั้มตรงนี้แหละที่ว่าในที่สุดอยากให้เขาแบบมีความพองครับผมครับผมจะได้รู้สึกว่ามันบาลานซ์กับศีรษะโอเคก็เป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับชมผมทรงแสบนะครับในสไตล์ของหน้าโฮมจากซีรีส์โฮมทาวน์ชา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 นะครับวันนี้ตัวนายแบบเราก็อินพอร์ตมาจากเกาหลีนะครับนี่เกาหลีเลยครับเกาหลีเหนือนายแบบมีการเล่นตัวเองว่ามาจากเกาหลีเหนือนะครับวันนี้นายแบบมาไลฟ์ก็วันนี้ก็สนุกไหมครับสนุกนะครับเงียบเงียบเลยนะครับวันนี้นายแบบเราหล่อไหมครับอ๋อก็หล่อนะพูดเองเลยคุณจักริดบอกว่าตัดผมสวยครับขอบคุณมากครับคุณจักริดไม่ทราบว่าคุณจักริดเป็นช่างตัดผมด้วยไหมครับหรือว่าเป็นกดติดตามเพจ Official Bubble Band ในการซื้อผลิตภัณฑ์เซตผมหรือเปล่าครับโอเคเดี๋ยวได้ได้เดี๋ยวเข้าไปในกล้องนะครับวันนี้วันนี้กลับมาพูดเสียงดังเหมือนเดิมนะครับด้วยความที่วันนี้ไมค์เราไม่ดีนะครับใช่มีปัญหามีปัญหาพวกเราที่มีปัญหาไมค์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าที่นี่เป็นไมค์ตัวชุดที่2แล้วนะครับแล้วก็เวลาไม่มีไมค์ผมฝากคนดูมากนี่ตอนนี้พอผมมาอยู่ห่างกล้องนี้ก็ต้องพูดเสียงดังขึ้นดังมากคือจนรู้สึกว่าเกรงใจได้แบบเพราะว่าผมจะอึ้งก่อนนะครับแต่ว่าไงไม่เป็นไรก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปนะครับใช่ครับก็นายแบบไปเข้าปากก่อนน่าจะมีความโอเคครับตรงไหนก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวกลับมาเจอผมตั้งแชร์ต่อนะครับเดือนนี้เราเจอกันห้าครั้งเลยนะครับเจอกันหน้าช้ำกันไปเลยครับก็ยังไงก็เดี๋ยวไปก็ฝากกดติดตามไลฟ์ตัดผมของพวกเราทีมงานเราก็เป็นนะครับวันอังคารก็จะมีน้องไนท์แล้วก็ผมตั้งนะครับดำเนินรายการก็ในนามของทั้งทาวแล้วก็แชร์นะครับในส่วนของวันพุธเป็นของบับเบิ้ลบอมครับบับเบิ้ลบอมนะครับบับเบิ้ลบอมก็จะมีทีมสารภาพก็จะมีพี่บอมพี่เกดพี่เลโอนะครับพี่เกดนะครับส่วน4 คนในส่วนของวันศุกร์20:30 PMฮาลิสบับเบิ้ลช็อปนะครับเดอะแก๊งนะครับชื่อเยอะเกินนะครับใครก็ไม่ขอพูดกันนะครับอยากเยอะหลายคนมากมากเลยสัปดาห์หน้าเดี๋ยวกลับมาเจอที่กันที่แชร์เหมือนเดิมเดี๋ยวผมก็ตั้มนะครับก็จะกลับมาตัดผมสัปดาห์หน้าจะเป็นทรงอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมขอให้น้องไนท์ส่งปิดตารายการไปแล้วกันผมกลับไปที่กล้องก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณแชร์ด้วยนะครับครับผมอ๋อคุณจักริดบอกว่าติดตามครับอยากตัดแบบนี้บ้างครับโอ้ขอบคุณมากครับผมครับพี่ตู่บอกว่าโหโอปป้าเลยครับพี่ตั้มนายแบบหรือว่าตั้มครับครับพี่ตู่นะไม่ทราบว่าโอปป้านี่เป็นใครกันแน่นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ได้จะโอเคคุณฟูเลิฟบอกว่าสวยมากนะครับก็เราก็มาไล่อ่านที่ทุกคนคอมเมนต์ตอนที่เมื่อกี้เราออกไปอยู่หน้ากล้องนะครับโอเคเดี๋ยวได้เวลาสมควรได้เวลาสมควรนะครับก็เซบายบายกันก่อนนะครับทุกคน
ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับน้องไนท์กล่าวบ๊ายบายเลยครับครับผมขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ